เปิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิทยาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอาาศทางไทย PBS podcast w w ็บไทย PBS podcast com ผมอนันต์คงจากคณะดุเรยียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปาก่อมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะนออกเชียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียน ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจประวัติศาสตร์การเมืองศาส,สนาความเชื่อและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ผมเริ่มต้นเข้ารายการด้วยบทเพลงที่มีท่วงทํานองคุ้นหูท่านผู้ฟังแน่นอนครับเจ้าพ่อเสียงไห แต่พอฟังเนื้อหาไม่ใช่เรื่องของติงลี่แล้วแนหะแต่ว่าเป็นเรื่องของตื่อหวนเขี้มชายเป็นเรื่องของฉากวยเตีว๋วเป็นเรื่องของบากุเตเสร็จแล้วก็มีคำว่าเตตาลิกมีคำว่าโรตีชนแล้วก็มีคำว่าแซนด์เดลมีคำว่าอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดครับที่เป็นเรื่องราวของอาหารการกินของขาวของหวานที่ปะปนกัน อยู่บนท้องถนนที่เมืองจอร์จทาว์เกาะปีนังประเทศมาเลเซียจอร์จทาว์นั้นถือว่าเป็นมหานครของอาหารอาเซียนก็ว่าได้นะครับมีทั้งอาหารจีนอาหารอินเดียอาหารมาลายูท้องถิ่นโดยเฉพาะอาหารจีนนั้นอร่อยมากๆนะครับเป็นทั้งอาหารฮกเกี้ยนไหหลํ เ,ออเดินทางกันมาหลายชั่วคนนะครับแล้วก็มาลงหลักปักฐานกันอยู่ที่ตรงปีหนังแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวทั้งท้องถนนทั้งที่เป็นพัฒคาารแบบจริงจังแล้วก็ได้ทําให้ความสำคัญของวัฒนธรรมการกินนั้นนะครับ <c oughs> เป็นที่จดจําของชาวโลกไปด้วยเหตุผลที่ผมนำ งานของลิวลิงล,งลิงมาให้ท่านฟังคงคงหนีไม่พ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แหละครับน้องแรปเปอร์หญิงไทยเราเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เอาเข้าเหนียวมาม่วงขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการโชว์นะครับแล้วก็กลับมาเป็น Talk of the Town เป็นสิ่งที่ถกเถียงเป็นสิ่งที่คาดหวังกันว่า ข้าวเหนียวมะม่วงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหรือเปล่านะครับคราวนี้เราข้ามช็อตไปที่อาหารการกินของอาเซียนว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าศิลปินอาเซียนหยิบอะไรขึ้นมาร้องขึ้นมาเล่นให้ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะเนี่ยโอ้โหน่าคิดนะว่าแล้วอะไรที่มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันแน่นะครับคราวนี้ผมอยากจะยกกรณีศึกษาของมาเลเซียใน เอพิโซดนี้ก่อนว่าเขามีอะไรที่เราควรค่ากับการเรียนรู้ความเป็นคุณค่าของอาหารมาเลเซียนะฮะจากบทเพลงห่อเจี๊ยก็มีอีกหนึ่งบทเพลงที่เป็นศิลปินชายขอขอภัยว่าผมลืมจดชื่อมานะครับร้องเพลงบรรยายสรรพคุณของอาหารที่ปีนังเหมือนกันนะครับบทเพลงเด็กสั้นๆว่าเพลงเจี๊ยะ เสียงร้องสั่งกาแฟนะครับแล้วก็มีเสียงลงเลงลงเลงจากบรรยากาศของสตรีทฟู้ดตั้งแต่การหุงหาอาหารไปจนถึงการล้างจานนะครับ ที่จริงบรรยากาศของจอชทาวไม่ใช่มีอยู่แค่เรื่องของถนนอาหารเท่านั้นแต่ในด้านของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในด้านของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมก็มีให้เราได้ไปศึกษากันอีกมากมายเลยทีเดียวครับวกเข้ามาเรื่องของกลิ่นนะครับผมคิดว่าด้านหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากๆก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดชาเนี่ยนะครับ มีบทเพลงซึ่งผมชอบมากจากศิลปินแรปเปอร์ปปร,รุ่นเดอแล้วนะครับชื่อ s n นสซีเขาร้องเพลงมีก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นการผัดบะหมี่อย่างสนุกสนานมากในตัวงานนี้มารับฟังกันเนาะเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงผัดก๋วยเตี๋ยวเป็นฝีไม้ลายมือของแรปเปอร์รุ่นใหญ่ครับแซนซี่พูดถึงก๋วยเตี๋ยวปีนังทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเมือนั้นนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดของเขาแล้วมันก็ดูง่ายๆเนี่ยแหละแต่ว่าโอ้โหมีเสน่ห์เหลือเกินแล้วก็มีวาไรตี้ของการผัดก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับที่คนมักจะจดจํากันมากก็คือใส่พวกบรรดาซีฟู้ดต่างๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็ผัดปั๊บๆๆๆเสิร์ฟอร่อยเหลือเกินอ่ะคราวนี้ ชวนกันไปแผ่นดินใหญ่กันบ้างนะครับก็มีเครื่องดื่มซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามาเลเซียรู้จักเอามาทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับเวทีคอนเสิร์ตได้ไม,ม,ม่นี่ไปไกลเลยทีเดียวนะครับศิลป,ปะของการปรุงชานมที่เขาเรียกกันว่าเต้ตาริกเต้ก็คือชาใส่นมเนี่ยแหละครับแล้วก็ตาริกเป็นกิริยาของการดึงการชักนะครับที่เราเรียกกันว่า ชาชักเพราะว่าเราจะเห็นภาพของการเทชาจากถ้วยหนึ่งไปยังอีกถ้วยหนึ่งหรือถังหนึ่งไปอีกถังหนึ่งเนี่ยให้มองเห็นเหมือนกับสายน้ําหรือเหมือนกับสายเชือกที่กําลังแล่นลอยกันอยู่บนอากาศนะครับแล้วก็ฟองอากาศที่ผ่านกระบวนการตรงนี้ก็ทําให้ชาอร่อยขึ้นบทเพลงเตเตาริกมีมากมายไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมจะเริ่มที่ ดิเกเบารัตนะครับซึ่งก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านน่าจะพอรู้จ,จักกันอยู่บ้างนะครับที่เราเรียกกันในฝั่งไทยว่าลิเกเฮูลูนั่นแหละนะครับดิเกบารัตคณะเสนีมูนีราจะมาเล่าถึงบรรยากาศของการชักชาในลักษณะของดนตรีพื้นบ้านมาเลเซียเหนือมารับฟังกันครับเตตาริกครับ ลงปเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์ผ่านไปแล้วนะครับบทเพลงปาร์ตี้ชานมเตตาริกจากกลุ่มศิลปินดิกเกเซนีมูไนรา ดิเกเป็นเรื่องของการสวดสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพัฒนามาจากรากฐานเดิมของคนอาหรับนะครับพอเข้ามาในมาเลเซียก็เกิดความคลี่คลายไปสู่มรสพส่วนเซนีแปลว่าศิลปะและมูเนราเขาเป็นชื่อของคณะดิเกบารัตที่มาขับขานบทเพลงเตตาริกด้วยกันพูดถึงเรื่องของวัฒนการดื่มชานม ก็น่าศึกษาเหมือนกันว่าเริ่มที่ไหนแล้วก็มานิยมกันในคนกลุ่มไหนอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงยุคสมัยที่มีทั้งอินเดียนะที่ก็ดื่มชานมเหมือนกันแล้วก็คนอังกฤษที่เข้ามาปกครองคนมาเลเซียนะครับการปฏิสัมพันธ์กันผ่านวัฒนธรรมชาใส่นมนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามอีกไม่น้อย แต่สิ่งที่โดดเด่นมากๆนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือศิลปะของการชงชาที่มีการใช้ถ้วย2มือนะฮะแล้วก็พยายามที่จะถ่ายโยงน้ำชาจากถ้วยหนึ่งไปยังถ้วยหนึ่งด้วยวิธีการวาดมือขึ้นสูงๆนะครับแล้วก็ทำให้สายน้ำชาไหลาจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเหมือนกับเป็นน้ำตกหรือเหมือนกับเป็นเชือกเลยทีเดียวนะครับ จริงๆถ้าเกิดว่าศิลปินนักร้องคนไหนสามารถฝึกเรื่องของการชงชาได้อย่างดีแล้วก็เอาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตผมว่านี่แหละสุดยอดของซอฟต์พาวเวอร์ของมาเลเซียนะฮะถ้าเกิดเป็นไปได้อ่ะพูดถึงบทเพลงที่เกี่ยวขันข้องก,กันกับเรื่องของเตตาริกพอไปสำรวจเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบทเพลงที่หลอมรวมความเป็นคนชาติพันธุ์ต่างๆครับ เข้ามาด้วยกันคือเขามีความสุขในการร้องเพลงในการสร้างเพลงเกี่ยวกับเจตาริกไม่ว่าจะเป็นคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครับให้ฟังต่อเนื่องกัน2ชาติพันธุ์เลยนะครับชื่อเพลงเดียวกันคือเตตาริกจะเริ่มต้นโดยกลุ่มศิลปินวัยรุ่นจีนนะครับใช้ชื่อ กลุ่มของเขาว่า BSB นะครับแล้วก็เป็นบทเพลงที่ล้อเพลง Everybody Malaysia นะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงเต t ต r ริกสตูมาจากกลุ่มศิลปินมาเลเซียเชื้อสายอินเดียนะครับแล้วก็ขับร้องเล่นกีตาร์กันเพราะมากแล้วก็ดื่มเตตาริกกันสนุกทั้งจีนทั้งอินเดียอยู่ในบทเพลงเตตาริกฟังสองเพลงต่อเนื่องกันครับ Hey, This song just เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสก็ผ่านไปอีกสองเพลงนะครับเล่าเรื่องของวัฒนธรรมชาชักมาเลซึ่งเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในทุกเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมาเลยมาเลหรือมาเลจีนหรือเพิ่งจบไปที่ร้องกะเยกะเยนี่ก็เป็นศิลปิน มาเลอินเดียนะครับแล้วก็เป็นท่วงทำนองเพลงที่ไปเอางานบอลลูดมาอัปเกรดเป็นบทเพลงชื่นชมชาชักของพื้นบ้านมาเลกันผมนึกถึงอาหารพื้นถิ่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสเต๊ะครับถึงแม้ว่าเราจะยังสงสัยกันอยู่ว่าใครเริ่มสเต๊ะกันแน่นะครับระหว่างมาเลหรือ อินโดนีเซียนะครับแต่ว่าในประเทศมาเลเซียนี่ที่ชื่นชมมากๆก็คือน้ําจิ้มสเต๊ะเขาอร่อยนะครับตัวสเต๊ะนั้นอาจจะดูไม่ต่างกันเท่าไหร่ในประเทศต่างๆนะฮะเพราะว่าก็ใช้เบสิกเดียวกันคือเนื้อสัตว์มาก,กับเครื่องเทศแต่งสีให้เป็นสีเหลืองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เสียบไม้เล็กๆย่างให้สุกกินกับน้ำจิ้มน้ำอาจาร์ ของมาเลเซียนี่น้ำจิ้มสเตะนี่เด็ดจริงๆมีบทเพลงที่เกี่ยวข้องกันกันกบสเต๊ะอยู่หลายเพลงนะครับแล้วก็ไม่ใช่คำว่าหมูสเต๊ะนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อสเต๊ะที่เขาเรียกกันว่ากูบิงนะครับก็คือเนื้อแพะผมไปเจองานเพลงประกอบภาพยนตร์เก่าซึ่งอยากจะเอามาเปิดให้ฟังนะครับแม้ว่าเสียงจะไม่ได้ไพเราะชัดเจนเหมือนกับ เสียงในสตูดิโอใหม่ๆแต่นี่ก็เป็นงานประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นผลงานของตันสีพีรัมรีศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของวงการดนตรีพ popula ของมาเลเซียซึ่งร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เยอะแยะไปหมดนะครับเพลงที่ร้องถึงสเตะกัมบิงนั้นก็เป็นบทเพลงที่มีดนตรีน่าสนใจเหมือนกันครัือแนวแจ๊สอเมริกันจริงๆอยากจะ มีเพลงของรำรีสักสองสาเพลงนะครับเพราะว่าเขาร้องถึงนาซีโกเรงก็คือเข้าผัดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงขึงตลกแล้วก็พูดถึงพ่อค้าเร่ที่เอาพวกเข้าเกลียบไปขายเด็กตามโรงเรียนแต่ว่าเอาถึงเพลงสเต๊ะนี่แล้วกันเป็นการไหว้ครูเพลงป๊อปของมาเลเซียด้วยคือตานสีพีรำรีรับฟังกันนะครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสาเตอาหารจานเด็ดปิ้งย่างควันขมงน้ำจิ้มอร่อยของมาเลเซียนะครับขับร้องโดยครูบาจารย์ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเพลงสมัยนิยมของมาเลเซียย้อนหลังไปเมื่อราว70ปีที่แล้วคือตันสีพีลำรี ถ้าท่านที่สนใจเรื่องราวของครูบาอาจารย์คนนี้ผมก็เคยทำรายการล่วงหน้าไว้ลองย้อนไปค้นในไฟล์ของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนนะครับในช่วงสัก2ปีที่ผ่านมาคราวนี้จะมาถึงอีกหนึ่งอาหารจานเด็ดซึ่งจะต้องเป็นเรื่องราวของมาทำโรตีของคนมาเลซึ่งไม่เหมือนกับชาวบ้านอีกแล้วนะครับก็มีวิธีการ ปรุงแป้งสดแล้วก็จะมาทั้งทอดมาทั้งย่างแป้งอันนี้นะครับแล้วก็กลายมาเป็นโรตีที่จิ้มกับน้ำแกงข้นๆมีหลายสูตรด้วยกันนะครับเมืองโน้นเมืองนี้แหล่งของการรับประทานอาหารจานเด็ดที่เขาเรียกว่าโรตีไหนเป็นอีกหนึ่งเดอะมัสของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวครับก็มีบทเพลงที่ ผลิตขึ้นมาโดยศิลปินมากหน้าหลายตานะครับที่ผูกพันยอยู่กับโรตีชไนผมเรียกเอาสักประมาณ2เพลงก็แล้วกันให้ได้รับฟังแล้วก็จะได้ต่อนเนื่องกันโดยที่ไม่ต้องมาพูดขั้นนะครับเริ่มต้นที่ศิลปินมาเลเชสายมุสลิมนะครับคือโลซีเคบีกับไรอัลรังจูน่าขับร้องบทเพลงโรตีเชไนและอีกเพลงหนึ่ง เป็นงานที่ได้ยินบ่อยมากเลยผมไปเที่ยวมาเลยที่ไรก็พอไปเดินตามสตรีต,ตามไรเนี่ยจะได้ยินเสียงของศิลปินจีดังกองกับชาฟังนะครับเป็นศิลปินโฟกซองจึงน่าจะถอยหลังไปประมาณเอ็กต้หรือไกลไปกว่าน,นั้นก็ร้องปดเพลงว่าโรตีชนไนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอาหารสันติภาพของคน ที่อยู่ในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นคนมาเลเซียคนสิงคโปร์คนอินโดนีเซียมารับประทานโรตีจิ้มแกงด้วยกันมารับฟังด้วยกันครับสองเพลงโรตีชนัยครับอุลตตตตะะะปงวโรีน <Music> โรตีชนไหนเพลงซุปเปร์ฮิตของสองศิลปินโฟกซองจีนมาเลคือจิงจั้งกองและเศ้าฝางนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นงานของโรซีเคบีและไรซานรังจูน่ามากับแนวดนตรีลิเกเกบารัตึงก็เป็นการละเล่นของมาเลพื้นบ้าน ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามครับสตรีทฟู้ดที่มีชื่อว่าโรตีไชนชนะใจผู้คนเสมอโรตีใหม่ๆสดๆนะฮะออกมาจากเตาแล้วก็จิ้มน้ำแกงข้นๆน,นี่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของสตรีทฟู้ดอย่างหนึ่งที่เรานึกถึงมาเลเซีย วันนี้มีหลายขแขนงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต๊ะก่อนหน้านี้หรือเราพูดถึงพวกมีผัดพวกอะไรต่างๆนานาเอามาปิดท้ายกับเรื่องของโรตีก็แล้วกันครับผมคิดว่ายังเหลือเพลงที่ต้องจัดอีกสักหนึ่งเอพิโซดเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดในมาเลเซียแต่ผมนึกถึงตรงน,นี้นะครับว่าในขณะที่เรากำลังตื่นเต้นกับข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเนี่ย ฝั่งของมาเลเซียมีแรปเปอร์ที่เก่งมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นแรปเปอร์ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการศิลปะวัฒนธรรมอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับคนนี้เป็นจีนไหหลําที่เกิดที่ย่โฮชื่อจริงว่าขวงหมิงซื่อชื่อในวงการบันเทิงว่าเนมวี เคยเข้ามาทำงานเพลงจีบสาวไทยถ่านะยทำมิวสิกวิดีโอในกรุงเทพก็สนุกกันมากนะครับแล้วก็มีบทเพลงอะไรต่างๆนาะนาะนะอีกเยอะแยะไปหมดเรื่องที่น่าสนใจคือไม่นานมานี้ครับนอกจากที่เขาจะมีงานเพลงแรปแล้วเนี่ยก็ยังสร้างหนังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เองด้วยนะครับแล้วก็หนังที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่อง นาซีลามักก็เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะครับก็รับบทเป็นพ่อครัวที่ทำอาหารที่ทำให้ทั้งคนจีนคนมาลายูคนอินเดียเนี่ยสามารถที่จะเปิดบทสนทนากันได้เมื่อปีที่ผ่านมาครับภาพหนังเรื่องนาซีลามักเนี่ยกลายมาเป็นหนังภาคต่อนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ใส่ ดนตรีผสมผสานล้อเรียนความเป็นบอลิวูดได้อย่างสนุกมากๆก,ก็มาเป็นเรื่องของบอลิวูดอีกแล้วนะครับผมคิดว่าจะเลี่ยงบอยลิวูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียที่ส่งผลต่อการต่อยอดของผู้คนในเซาทีเชียก็ไปไหนไม่รอดสักทีนะครับต้องมาปิดท้ายด้วยบทเพลงดังของเนมวีนี่แหละนะครับก็ออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอเมื่อปีที่แล้วนี่เองบทเพลงชื่อ Curry and r o t ตนะครับมีสาวสวยเป็นสาวมาเลอินเดียมาร่วมขับร้องอยู่ในเพลงนี้แล้วก็มีดาวเต้นกันสนุกสนานมากเอาละครับล่ำลากันในเอพิโซดนี้ก่อนกับความคิดถึงอาหารบนท้องถนนในประเทศมาเลเซีย Curry ่โรตีเนมวีสวัสดีครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียน Asiaan Music Waves